ในพาร์ทช่วงบ่ายนี้นะครับเราจะเริ่มที่จะใช้โปรแกรมกันนะครับสำหรับข้อมูลนะครับที่ผมใช้นั้นนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เก็บนะครับจากนิสิตนักศึกษานะครับระดับป.โทป.เอกนะครับจำนวน102รายนะครับซึ่งคำถามก็เป็นคำถามสั้นๆนะครับก็คือถามเพศถามส่วนสูงถามน้ำหนักตัวความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนะครับพร้อมสมส่วนอ้วนแล้วก็อาหารที่ชอบรับประทานนะครับในลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับในข้อมูลนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอะไรตัวแรกจะเป็นหมายเลข ID นะครับตัวที่2เป็นเมลนะครับผมก็จะใช้นะครับหมายเลข ID เนี่ยแทนนะครับจำนวนผู้ให้ข้อมูลนะครับก็คือมีทั้งหมด102คนนะครับ102รายนะครับในขณะที่นะครับเพศชายนะครับตัวแปรเพศชายนะครับผมใช้เจนเดอร์นะครับเป็นชายนะครับก็คือใช้ตัวแปรเมลแทนเจนเดอร์นะครับโดยที่นะครับ1ก็คือผู้ชาย0คือผู้หญิงนะครับส่วนน้ำหนักวัดเป็นกิโลกรัมครับส่วนสูงวัดเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวแปรฟู้ดก็คืออาหารที่ชอบรับประทานเชฟก็คือความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับข้อมูลที่นำมาเป็นตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์นะครับเรานะครับหวังว่านะครับทุกท่านเนี่ยคงจะได้ข้อมูลไปแล้วนะครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์เนี้ยนะครับเราอาจจะเริ่มต้นด้วยสถิติพรรณนานะครับโดยทั่วไปนะครับข้อมูลที่เราจะนำเสนอสถิติพรรณนาก็คือเพื่อที่จะดูว่าข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์นั้นมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับเพราะว่านะครับก่อนที่จะนำไปสู่การอ่านค่าสถิติอื่นๆนะครับเราต้องเข้าใจกับข้อมูลของเราก่อนนะครับว่ามันมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับวิธีรู้คุณลักษณะของข้อมูลก็คือการดูที่นะครับdescriptive นะครับเราอาจจะดูที่นะครับ descriptive กับ descriptive นะครับเราก็นะครับเลือกตัวแปรนะครับเข้ามานะครับไม่จำเป็นต้องนำหมายเลข ID เข้ามาด้วยนะครับเอาเฉพาะตัวแปรที่เราสนใจนะครับดึงเข้ามานะครับใน variable box นะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับเราจะเห็นว่านะครับตัวข้อมูลนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอรันใหม่นะครับเป็น analytic descriptive นะครับ descriptive นะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับตัวข้อมูลนะครับที่เราใช้นะครับก็จะเป็นนะครับตัว descriptive ธรรมดานะครับตัวแรกนะครับก็จะบอกว่านะครับข้อมูลของเรานั้นมีนะครับ valid case เท่าไหร่นะครับก็คือมี n ที่จะนำมาสู่การวิเคราะห์ทั้งหมด102นะครับค่าต่ำสุดคือ0ของตัวแปรเพศชายนะครับสูงสุดคือ1ตัวนี้ก็บอกว่าเราได้เปลี่ยนข้อมูลเป็น dummy variable แล้วนะครับถ้าตรงนี้เป็น1แล้วก็ตัว maximum เป็น2แสดงว่านะครับผู้วิจัยยังไม่ได้กลับรหัสนะครับอันนี้ก็ต้องไปรีโคดตัวแปรนะครับให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่าการกลับรหัสนะครับที่เป็น dummy variable นั้นเราสามารถที่จะวิเคราะห์ regression ได้นะครับตัวถัดมานะครับเป็นค่า mean นะครับมีนก็จะเป็น 0.27 ก็หมายความว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าชายมีรหัสเป็น1 0เป็นผู้หญิงนะครับค่าเฉลี่ย 0.27 ก็คือผู้ชายประมาณ 27% นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเพศหญิงนะครับน้ำหนักนะครับก็โดยเฉลี่ยก็คือ60กิโลนะครับน้อยสุดก็คือ42มากสุดก็คือ107นะครับส่วนสูงนะครับสถิติตัวที่เป็น descriptive เนี่ยนอกจากตัว descriptive แล้วเราก็อาจจะดูที่ frequency ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราดู frequency ของตัวน้ำหนักนะครับเพราะว่ามันมีค่านะครับค่อนข้างสูงครับก็คือ107นะครับเรามาดูนะครับน้อยสุดก็คือ42สูงสุดก็คือ107เห็นไหมครับก็คือคนที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากนะครับจะเป็น outlier case ได้ไหมก็ได้นะครับก็ถือว่าจัดเป็น outlier case ได้นะครับทีนี้มาดูตัวอื่นบ้างนะครับ
ตัวอื่นบ้างนะครับดู frequency ของตัวแปรอื่นๆนะครับเราก็จะเลือกที่ตัวแปรนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้เป็นกำหนดกลุ่มนะครับแต่ว่าตัวแปรของเราเขียนว่า male แสดงว่าเป็นตัวแปรเพศชาย1คือเพศชาย0คือไม่ใช่เพศชายน้ำหนักนะครับก็คือ12กิโลมากต่ำสุดสูงสุดก็คือ107ความสูงนะครับ150นะครับมากสุดก็คือ182นะครับส่วนอาหารที่ชอบรับประทานก็จะเป็นอะไรครับชอบทานแป้งคาร์โบไฮเดรตนะครับผักผลไม้โปรตีนเนื้อสัตว์นะครับก็จะมี15 45 20 42รวมไปจนถึงสลิมนะครับก็คือผอมความรู้สึกต่อรูปร่างของเราเองคือผอมนะครับสมส่วนแล้วก็อ้วนนะครับรวมทั้งหมด102คนนะครับอันนี้ก็คือตัว descriptive นะครับสำหรับตัวข้อมูลนะครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์นะครับถ้าเราวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบนะครับหรือ comparative นั้นนะครับเราก็นะครับสามารถที่จะใช้นะครับตัว t-test ได้นะครับจากข้อมูลตัวนี้นะครับเราอาจจะเปรียบเทียบนะครับ comparative ก็ได้นะครับstatistic นะครับก็คือ t-test นะครับเราจะเริ่มต้นด้วย t-test สำหรับ t-test นะครับเราก็อาจจะใช้อะไรเอ่ยครับเป็นตัวน้ำหนักนะครับเราจะใช้ตัวน้ำหนักนะครับanalysis นะครับเราใช้ compare mean นะครับt-test ก็เป็น one sample t-test ก็อาจจะทดสอบกับค่าที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็คือน้ำหนักตัวนะครับเช่นน้ำหนักตัวที่เราจะทดสอบก็คือ75กิโลนะครับ75กิโลก็คือตัวน้ำหนักครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับเราก็จะได้ t-test มานะครับค่า value test ก็คือ75กิโลนะครับsignificant ก็หมายความว่านะครับน้ำหนักกลุ่มตัวอย่างนั้นมีน้ำหนักแตกต่างจาก57กิโลนะครับ75กิโลนะครับอันนี้ก็คือ one sample t-test นะครับทีนี้นะครับพอเรามาดูตัวอื่นนะครับก็เป็น compare mean ก็จะมีอะไรครับพวก independent sample t-test ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นการทดสอบต่างกลุ่มกันครับเราก็อาจจะใช้grouping variable นั้นเป็นเพศชายครับเราตัวนี้เราต้องมา define ว่าเป็นกลุ่มไหนครับผมใช้0กับ1ครับเราก็ต้องมากำหนด0นะครับกับ1นะครับเป็นกลุ่มทดสอบนะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นน้ำหนักครับน้ำหนักตัวก็ได้นะครับแล้วก็ทดสอบอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรครับเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างระหว่างน้ำหนักตัวของเพศชายเพศหญิงนะครับซึ่งก็ significant นะครับการอ่านค่าเราก็ต้องดูตัวนะครับตัว variance นะครับ equal variance หรือไม่นะครับตัวนี้นะครับไม่ sig นะครับไม่ sig ก็คือนะครับความแปรปรวนไม่แตกต่างกันนะครับความแปรปรวนเท่ากันก็คือใช้แถวบนนะครับเราก็จะใช้ t ข้างบนนะครับเป็นตัวที่จะบอกนะครับซึ่ง significant ก็หมายความว่าผู้ชายผู้หญิงมีน้ำหนักตัวที่แตกต่างกันนะครับการแปรผลมันขึ้นอยู่กับสถิติถ้าเราใช้สถิติทดสอบแตกต่างกันมันก็จะแตกต่างเวลาแปรผลก็ต้องพูดว่าแตกต่างกันนะครับทีนี้นะครับในกรณีที่เป็น compare mean นะครับ compare mean ไอ้ตัวที่เป็น อะไรครับตัวที่เป็น pair sample t-test นั้นนะครับจะต้องวัดซ้ำนะครับวัดซ้ำตัวนี้ก็ต้องใช้ข้อมูลเฉพาะนะครับดังนั้นข้อมูลชุดนี้จะใช้ไม่ได้นะครับจะต้องใช้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับตัวที่ใช้ข้อมูลตัวนะครับเดี๋ยวนะครับข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับก็คือ Dyad Study นะครับก็คือตัวนี้นะครับข้อมูล Dyad Study นะครับเราอาจจะเปรียบเทียบน้ำหนักตัวระหว่างวีคที่1 0กับ4นะครับก็ไปที่ analyze นะครับเลือก compare mean เลือกครับ pair sample นะครับตัวนี้ต้องจับคู่นะครับระหว่างคู่ที่1กับคู่วีคที่4นะครับแล้วก็นะครับเราทดสอบง่ายๆเราก็จะเห็นว่านะครับน้ำหนักตัวในวีคที่0นะครับก็คือก่อนที่เข้าร่วมโครงการลดน้ำหนักกับ
4 week นะครับแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ใช้นะครับ pair sample t test นะครับทดสอบนะครับซึ่งนะครับก็ไม่ยากนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับพวก t test เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราก็ regression เนี่ยก็จะเป็นตัวขั้นต่ำนะครับที่เราจะใช้กันนะครับทีนี้มาดูตัวถัดไปนะครับนอกจากตัวอะไรเอ่ยตัวถัดมานะครับก็จะเป็นพวก comparative นะครับ comparative เป็นถ้าเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับเราจะใช้ตัว chi square นะครับตัว chi square นั้นเราจะเลือกที่ cross tab นะครับตัวนี้จะต้องเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับก็คืออาจจะเป็นอะไรนะครับความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนะครับเป็น low นะครับความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองเป็นคอลัมน์ส่วนเพศก็เป็นโลนะครับตัวนี้นะครับเราอาจจะเลือกตัวเปอร์เซ็นต์ที่โลนะครับแล้วก็ observe ไม่เอานะครับแล้วก็เลือกตัวสถิติเป็นค่า chi square นะครับจากนั้นก็ตอบโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบ chi square นะครับว่าผู้ชายผู้หญิงนั้นมีความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองที่แตกต่างกันผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าตนเองอ้วนง่ายผู้ชายก็จะรู้สึกตนเองอ้วนผอมนะครับผู้ชายจะรู้สึกว่าตนเองผอมผู้หญิงจะรู้สึกว่าตนเองอ้วนนะครับในลักษณะนี้นะครับก็คือตัวการวิเคราะห์คอสคาสแควร์ทีนี้ถ้าเกิดเรานะครับมีตัวแปรตามเป็นค่าต่อเนื่องครับเราก็ต้องใช้ correlation นะครับ correlation ตัวนะครับก็ไปที่ analyze เลือก correlation เลือก bivariate นะครับตัวแปรที่วิเคราะห์ correlation นั้นจะต้องเป็นตัวแปรค่าต่อเนื่องครับในข้อมูลชุดนี้เราจะใช้เป็นน้ำหนักกับส่วนสูงนะครับถ้าเกิดเป็นข้อมูลค่าต่อเนื่องเราใช้เพียร์สันแต่ถ้าเกิดข้อมูลแจกแจงไม่ปกติเราก็ใช้สเปียร์แมนนะครับแทนได้นะครับตัวนี้ก็จะบอกเราว่านะครับจุด53นะครับ significant ก็คือน้ำหนักกับส่วนสูงมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงนะครับเมื่อความน้ำหนักเพิ่มขึ้นจะสัมพันธ์กับส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้จะไม่มีการระบุตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะครับทีนี้นะครับถัดจาก correlation แล้วเนี่ยครับเราก็มาอาจจะมาลองใช้ตัว regression นะครับregression นั้นก็ไปที่ analyze นะครับเลือก regression นะครับเลือก linear นะครับเลือก linear นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะใช้การกำหนดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะครับผมใช้ตัวแปรตามเป็นน้ำหนักนะครับส่วนตัวแปรอิสระก็คือตัวส่วนสูงนะครับจากนั้นก็ตอบโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น simple regression นะครับ model sig นะครับANOVA test sig แล้วก็นะครับR square นะครับก็ได้จุด28ก็คืออธิบายได้ 28% นะครับตัวแปรส่วนสูง significant นะครับก็หมายความว่าความสูงเพิ่มขึ้น1 ซม.น้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นจุด397นะครับจุด937กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็คือค่าต่อเนื่องทีนี้ความแตกต่างนะครับระหว่างตัว simple regression กับ correlation นั้นนะครับจริงๆแล้วใกล้เคียงกันมากครับถ้าเราดูค่า R ตัวนี้นะครับจุด3จุด530นะครับจะเท่ากับตัวนี้เลยนะครับ R correlation กับ R ตัวนี้ก็คือ R เดียวกันถ้าหากเป็น simple regression นะครับR ตัวนี้นะครับ R จาก correlation นะครับ Pearson correlation กับ R ตัวนี้ใน simple regression นะครับจะเท่ากันครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์นะครับบางทีเนี่ยเรามีตัวแปรนะครับที่ไม่ใช่ตัวแปรค่าต่อเนื่องนะครับเราอาจจะใช้ตัวแปรกลุ่มนะครับมาวิเคราะห์ regression ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเพศชายครับเพศชายนะครับเราก็ดึงตัวแปรเพศเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าโมเดล sig นะครับตัวแปร sig อธิบายได้ 24% นะครับค่าสัมประสิทธิ์ได้ 14.14 นะครับก็หมายความว่าเพศชายเทียบกับเพศหญิงเพศชายมีน้ำหนักตัวมากกว่าเพศหญิง 14.14 กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็คือตัวอะไรครับตัวแปรเพศนะครับในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์นั้นบางทีเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้มีแค่2ตัวแปรนะครับเราก็อาจจะมีตัวแปรเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราใช้อะไรครับเพศทำนายน้ำหนักใช้ส่วนสูงทำนายน้ำหนักนะครับอาหารกับเชฟนะครับจริงๆแล้วเรายังเอาเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับ
แต่ผมจะเอาลองเข้าให้ดูก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับบางคนก็นะครับเอาเข้าไปผิดๆโปรแกรมก็รันให้นะครับนะครับเราใส่ไปยังไงโปรแกรมก็ยังรันให้นะครับตัวนี้นะครับฟู้ดนะครับเป็นตัวแปรกลุ่มเชฟก็เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับเราไม่สามารถนำเข้าแบบนี้ได้นะครับถ้าเราใส่เข้าไปเครื่องก็มองว่าเป็นค่าต่อเนื่องนะครับก็จะวิเคราะห์ให้เสมือนเป็นค่าต่อเนื่องนะครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้ซิกเนี่ยนะครับก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้นะนะครับเพราะว่าเรานำเข้าข้อมูลผิดต่อให้โมเดลซิกตัวแปรซิกก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับทีนี้นะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับในกรณีที่เป็นตัวแปรกลุ่มเราต้องมาสร้างตัวแปรก่อนนะครับหรือนะครับสร้างเป็นดัมมี่วาริเบิลนะครับตัวแปรเพศชายมันมีแค่2กลุ่มเป็นตัวแปรหุ่นแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะสร้างตัวแปรนะครับตัวแปรหุ่นนะครับของฟู้ดกับเชฟนะครับแล้วก็ต้องไปที่นะครับtransform นะครับ decode into different variable นะครับแล้วก็เอาฟู้ดเข้ามานะครับเราจะทำฟู้ดก่อนนะครับฟู้ดตัวแรกเป็นนะครับคาร์โบนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรว่าเป็นคาร์โบนะครับ car นะครับ bo ผมพิมพ์ไม่หมดนะผมจะเอาแค่เป็นบางส่วนแล้วกด change ครับตัวนี้ก็จะปรากฏว่าเป็นฟู้ดนะครับเปลี่ยนเป็นคาร์โบนะครับจากนั้นก็มาที่ค่า old and new value นะครับตัวค่าคาร์โบไฮเดรตมีรหัสเป็น1ครับตัวใหม่ก็จะไปต้องเป็น1ครับแล้วก็แอดเข้าไปนะครับเวลากำหนดรหัสแล้วอย่าลืมแอดนะครับแอดเข้าไปในตัวบล็อกเนี้ยนะครับจากนั้นนะครับอื่นๆนะครับค่าอื่นๆให้เป็น0นะครับเพื่อให้มันเป็นตัวแปรหุ่นนะครับจากนั้นก็ตอบ continue นะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับเราก็จะได้ตัวแปรที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับทีนี้นะครับเราจะต้องทำอีก2ตัวอื่นด้วยนะครับก็คือ decode นะครับตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นผักนะครับชอบทานผักนะครับแล้วก็เป็ดเช้งนะครับแล้วก็เป็น old and new value นะครับรหัสของตัวแปรนะครับที่ชอบทานผักก็คือ2ครับนะครับแล้วก็กดเช้งครับนะครับ2เปลี่ยนเป็น1และอื่นๆเป็น0นะครับอันนี้ก็คือตัวแปรนะครับดัมมี่ตัวที่2นะครับถัดมานะครับเราก็เหลือตัวโปรตีนนะครับชอบทานผักนะครับเราก็ไป transform นะครับตัวโปรตีนนะครับ decode into different variable นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนนะครับแล้วกด change ครับจากนั้นก็ไป own a new value นะครับตัวนี้นะครับโปรตีนเดิมมีรหัสเป็น3นะครับเราก็จะทำการนะครับแก้3นะครับเป็น1นะครับกด change ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรหุ่นนะครับก็ตอบ continue แล้วก็โอเคครับเราจะได้ตัวแปรทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับอันนี้ก็คือนะครับความรู้อาหารที่ชอบรับประทานนะครับเป็นหลักนะครับตัวถัดมาเชฟครับตัวแปรเชฟก็เป็นตัวแปรกลุ่มเช่นเดียวกันครับเราก็ต้องมา transform นะครับตัวนี้ต้องเอาออกก่อนเพราะว่าเราจะใช้ตัวแปรเชฟนะครับตัวแปรเชฟนั้นนะครับเราต้องการอะไรเอ่ยนะครับสลิมครับรหัสแรกเป็นสลิมนะครับแล้วก็คือผอมนะครับกดเช้งเสร็จแล้วก็มาอุนแอนิวัลูนะครับตัวนี้นะครับรหัสเดิมคือ1รหัสใหม่ก็เป็น1นะครับก็กดเช้งนะครับอื่นๆเป็น0นะครับคอนทินิวแล้วก็ตอบโอเคนะครับเราจะได้สลิมแล้วนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับฟิตครับก็คือสมส่วนนะครับฟิตนะครับคนที่มีรูปร่างสมส่วนนะครับแล้วก็ own a new value นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าเดิมจาก2ให้เป็น1ครับแล้วก็กด change นะครับแล้วก็ตอบโอเคครับอันนี้เราก็จะได้นะครับ fit ละเหลืออีกตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก็คืออ้วนครับอ้วนนะครับอันนี้ก็เป็น fat นะครับ fat กด change ครับแล้วก็ own a new value นะครับอันนี้ก็จะมีรหัสเป็น3นะครับเป็น3แล้วก็กดเช้งนะครับตัวนี้เราจะได้อะไรครับตัวแปรหุ่นที่เป็นคนที่รู้สึกว่าตนเองมีรูปร่างอ้วนนะครับเราจะเห็นว่าเราทำการนะครับ transform ตัวข้อมูลนะครับ
เปลี่ยนข้อมูลจากเดิมที่เป็นนะครับตัวแปรกลุ่มให้เป็นตัวแปรหุ่นนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น0กับ1ครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ทศนิยมนะครับเราก็มาปรับตัวเดซิมอลนะครับวิธีปรับเดซิมอลนะครับอาจจะขึ้นไปเหนือช่องเลข2นิดนึงนะครับแล้วกดลูกศรชี้ลงมา1ตัวแล้วก็พิมพ์0ครับสลับกันนะครับตัวนี้จะทำให้เรากลับตัวไอตัวทศนิยมได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อได้เป็น0แล้วนะครับเราก็กลับมาดูที่ตัวข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทำการนะครับรีโคดแล้วนะครับทำเป็นตัวแปรหุ่นนะครับฟู้ดก็เป็นคาร์โบไฮเดรตวิกเกตเชเบิลผักนะครับชอบทานแป้งน้ำตาลผักผลไม้เนื้อสัตว์และไขมันเชฟก็มีผอมสมส่วนอ้วนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราดูนะครับคนนี้นะครับตอบว่าฟู้ดก็คือชอบทานรหัสอาหารรหัส3ก็คืออะไรครับชอบทานโปรตีนนะครับตัวนี้นะครับอาหารที่ชอบรับประทานคือ2ก็คือผักครับจะเห็นว่าผักก็คือรหัส1นะครับทีนี้มาดูฟู้ดที่เป็นรหัส1ครับอยู่แถวที่11นะครับก็คือชอบทานแป้งน้ำตาลก็คือตัวนี้นะครับรหัสเป็น1อื่นๆก็จะเป็น0ครับทีนี้มาดูที่เชฟบ้างนะครับเชฟนะครับตอบ3คืออ้วนนะครับดังนั้นรหัสอ้วนก็คือจะเป็น1อื่นๆเป็น0นะครับตัวที่2ก็คือรู้สึกว่าตนเองมีรูปร่างสมส่วนฟิตก็จะเท่ากับ1อื่นๆก็จะเป็น0นะครับทีนี้ถ้าคนที่รู้สึกว่าตนเองผอมนะครับตรงสลิมก็จะเท่ากับ1อื่นๆก็จะเป็น0นะครับลักษณะนี้ก็คือตัวแปรหุ่นนะครับที่ถูกปรับแล้วนะครับพร้อมที่จะวิเคราะห์ใน regression นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะวิเคราะห์ใน regression โดยที่ไปที่ analysis เลือกก็เลือก regression อีกครั้งนึงครับเลือกลีเนียครับเราจะเอาฟู้ดออกนะเพราะว่าฟู้ดนี่เข้าผิดวิธีครับกับเชฟนะครับทีนี้นะครับในการนำเข้าตัวแปรหุ่นนั้นนะครับถ้ามีอยู่3กลุ่มเราจะต้องเข้าแค่2ครับนะครับก็คือถ้าเป็นอาหารที่ชอบรับประทานมีคาร์โบไฮเดรตชอบทานแป้งน้ำตาลชอบทานผักชอบทานโปรตีนนะครับถ้าผมนะครับพิจารณาเลือกเนี่ยถ้าชอบทานพวกโปรตีนเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักมากกว่านะเพราะตัวแปรต่างก็คือน้ำหนักผมก็จะใช้ตัวนะชอบทานโปรตีนและไขมันเป็น reference นะครับผมก็จะดึงแค่คาร์โบไฮเดรตกับผักนะครับเข้าไปนะครับจากนั้นสลิมนะครับคนที่ผอมสมส่วนอ้วนผมก็จะเอาแค่นะครับผอมกับสมส่วนใส่เข้าไปนะครับโดยให้อ้วนเป็นลบ reference นะครับก็คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนนะครับเป็น reference จากนั้นก็ตอบโอเคครับเราจะเห็นว่าโมเดลเราซิกแล้วนะครับโมเดลเราซิกแล้วนะครับโมเดลเราซิกแล้วนะครับR square ได้อธิบายได้ 64% นะครับตัวแปรเรานะครับซิกเกือบหมดนะครับยกเว้นนะครับคาร์โบไฮเดรตกับผักนะครับแป้งน้ำตาลนะครับแป้งน้ำตาลแล้วก็ผักผลไม้นะครับผักและผลไม้ได้ p-value 0.075 นะครับแต่ว่าแป้งน้ำตาลได้จุด 2.7 นะครับก็คือไม่ซิกนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูที่จำนวน N ที่ใช้วิเคราะห์ก็คือ102ครับเรามาดู frequency ของตัวอะไรครับตัวอาหารที่ชอบรับประทานเพราะว่าตัวแปรอาหารที่ชอบรับประทานไม่ซิกนะครับตัวแปรอาหารที่ชอบรับประทานไม่ซิกเราก็มาดูตรง frequency ของอาหารที่ชอบรับประทานนะครับอาหารที่ชอบรับประทานตรงนี้ครับเราจะเห็นว่านะครับอาหารที่ชอบรับประทานนั้นคาร์โบไฮเดรตมีแค่15คนนะครับผักและผลไม้ก็45โปรตีนและไขมัน42ดังนั้นจะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนะไม่บาลานซ์กันนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับเราอาจจะต้องยุบกลุ่มนะครับแต่การยุบกลุ่มทำให้เสียความหมายครับนะการยุบกลุ่มทำให้เสียความหมายดังนั้นเพื่อป้องกันนะครับความหมายหายไปนะครับเราต้องการแปลผลตัวการคนที่ชอบทานแป้งน้ำตาลคนที่ชอบทานโปรตีนและไขมันนะครับเราต้องการแปลผลในกลุ่มพวกนี้ด้วยนะเราก็ต้องถ่วงน้ำหนักเอาครับวิธีการถ่วงน้ำหนักนั้นนะครับก็เราก็ต้องนะครับเป็นอะไรครับคำนวณหาน้ำหนักครับคำนวณหาน้ำหนักคือยังไงเอ่ยนะครับเราก็จะคำนวณหาโดยนะครับหาค่าน้ำหนักก่อนนะครับก็คือถ้าเราต้องการน้ำหนักที่50นะครับ50คนนะครับ
เราก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับนะครับอันนี้เราเก็บความถี่ได้15ได้45กับ42ครับ42นะครับส่วนตัวนี้นะครับน้ำหนัก50คนแล้วก็เท่ากับนะครับ50นะครับหารด้วยครับหารด้วยตัวความถี่ที่วัดได้นะครับเราจะได้น้ำหนักที่จุด33ครับนะครับเพื่อให้ง่ายเราก็ขอเป็นทศยม2ตำแหน่งนะครับทศยม2ตำแหน่งเดี๋ยวนะครับโอเคครับทีนี้นะครับเราทำเผื่อครับเมื่อกี้50คนเราก็ทำเผื่อเป็น100คนครับก็คือตัวนี้เท่ากับ100นะครับเท่ากับ100หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยตัวนี้นะครับความถี่ที่เราเก็บได้น้ำหนักก็จะประมาณเท่าไหร่ครับ 66.7 นะครับอันนี้ก็คือน้ำหนักที่เราคำนวณได้ครับเมื่อเรา